สวัสดีครับนักเลงบอลสีทั้งหลายผมมือใหม่ครับเจอปัญหาครับนี่เป็นบอลสีพรพระธาตุครับได้มาในนามพรพระธาตุอีกต้นหนึ่งนี่ครับชื่อแสงพระธาตุนะครับแต่ว่าเมื่อดูสองต้นนี้นะแทบจะแยกไม่ออกครับว่าอันไหนเป็นพรพระธาตุอันไหนว่าพรพระธาตุกับแสงพระธาตุนี่มันต่างกันยังไงพรพระธาตุกับแสงพระธาตุต่างกันยังไงนะครับลักษณะใบนะครับลักษณะใบก็เหมือนกันส่วนกัดสีแดงเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่ามันมีอายุมากกว่านะครับต้นนี้เลี้ยงมาประมาณ6เดือนแล้วครับเป็นหัวใหญ่นะฮะเลี้ยงหัวใหญ่เป็นหัวใหญ่ผมก็ปลูกไว้แล้วก็ให้มันแตกยอดมาใหม่ส่วนต้นนี้ได้มาใหม่ครับไม่ทราบว่าเป็นชิ้นผ่าหัวหรือว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเป็นแสงพระธาตุพรพระธาตุกับแสงพระธาตุถ้าดูแล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยครับนะลักษณะใบเส้นใบสีขาวมีเม็ดสีแดงเนี่ยเหมือนกันเส้นใบขาวเม็ดแดงก้านเขียวเนี่ยพรชื่อพรพระธาตุส่วนแสงพระธาตุก็ก้านเขียวเช่นเดียวกันนะครับลักษณะใบเหมือนกันเป็นบอลใบไทยนะครับบอลใบไทยจมูกเว้าไม่ถึงก้านใบนะครับไม่ถึงก้านใบเหมือนกันเนี่ยครับใครพอจะตอบได้บ้างว่าหน้าตาความแตกต่างของบอลทั้งสองชนิดเนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นบอลที่เลี้ยงมาระดับหนึ่งนะครับแล้วก็รีวิวไว้ว่าขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวก็จะรีวิวอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะต่างกันยังไงนะครับใครตอบได้ช่วยให้ข้อแตกต่างหน่อยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ